สวัสดีครับผมสกายเองนะครับวันนี้ผมก็จะมาวาดรูปก็อดซิลล่ากันนะครับแต่เป็นก็อดซิลล่าเวอร์ชันหน้าตรงนะครับก่อนอื่นเราก็ขีดเส้นจมูกกับเส้นตาครับเหมือนเช่นเคยครับเหมือนกับตอนวาดคาแรคเตอร์คนนะครับจากนั้นเราก็จะวาดสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับก็ประมาณนี้นะครับเพื่อกำหนดว่าจมูกมันอยู่ตรงไหนนะครับพร้อมกับมีปากบนกับปากล่างนะครับเพราะว่านี่เป็นอสุรกายนะครับฉะนั้นมันจะมีลักษณะของปากที่ยื่นออกมานะครับเวลาเราวาดตรงหน้าตรงเราต้องวาดอย่างนี้นะครับแล้วจากนั้นเราก็วาดจมูกกันครับนี่ครับจมูกของปู่ก๊อตของผมก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับทรงแหลมๆแล้วก็วาดปากฉีกออกมาเลยครับนี่คือปากบนนะครับแล้วนี่ก็คือปากล่างครับก็จะช่วงคางก็จะมีแหลมๆหน่อยนะครับนี่ครับประมาณนี้เราก็จะได้รูปร่างปากคร่าวๆนะครับมันจะเป็นลักษณะของอสูรกายนะครับที่จะต้องมีจมูกกับปากยื่นออกมานะครับนี่และนี่คือแววตาที่ดุร้ายของมันนะครับนี่ครับนี่คือหน้าตาของปู่ก๊อตของผมนะครับและนี่ก็คือรอยครับและนี่ก็คือเส้นกะโหลกของมันนะครับเส้นหัวมันประมาณนี้ครับจากนั้นเราจะทำการวาดขากรรไกรบนนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับมีช่วงออกแก้มนิดนึงนะครับนี่ครับมันจะมีส่วนโค้งเว้าของแก้มนิดนึงแล้วนี่ก็เติมรอยยับใต้ตานะครับนะครับพอเราได้กระดูกด้านบนแล้วเราก็จะวาดหูนะครับมันก็จะมีหูนิดนึงนะครับก็ซิลล่าจะมีหูอยู่นิดนึงแล้วนี่ก็จะเป็นเกล็ดของมันบนหัวแหลมๆนะครับมันจะมีเกล็ดยื่นมานิดนึงแหลมๆก็จะมีดีเทลประมาณนี้นะครับต่อไปเราก็จะวาดเป็นขากรรไกรล่างนะครับหรือก็คือปากล่างครับก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะครับบวมๆนิดนึงแล้วก็ยึกๆยึกๆไปครับนี่ครับอย่าวาดมันตรงนะครับวาดตรงแล้วมันจะไม่สวยฉะนั้นเราก็ต้องมีเบี้ยวๆบ้างครับนี่ครับอุ้มๆมันนิดนึงแล้วค่อยๆลากลงมาขดลงมาครับมันก็จะเป็นปากขากรรไกรล่างนะครับก็จะประมาณนี้นะครับคร่าวๆแล้วนี่ก็ช่วงคอมันครับคอมันก็จะยาวๆนะครับเวลาเราจะวาดพวกอสุรกายพวกนี้นี่เป็นไปได้เพื่อนๆก็ต้องศึกษาหน้าตรงของมันนะครับกับหน้าข้างๆพอเราศึกษาหน้าพวกนี้ได้แล้วเราก็จะสามารถวาดได้ง่ายขึ้นนะครับเวลาผมจะวาดคาแรคเตอร์ตัวใดก็แล้วแต่ก็ต้องวาดหน้าตรงวาดหน้าด้านข้างให้ได้ก่อนนะครับนี่ครับส่วนคอก็จะมีรายละเอียดของเกล็ดประมาณนี้ครับแหลมๆเพราะว่าไม่ว่าจะวาดมอนสเตอร์หรือจะวาดคาแรคเตอร์คนยังไงก็แล้วแต่หน้าก็คือส่วนที่สำคัญที่สุดนะครับฉะนั้นเราก็ต้องศึกษารายละเอียดของหน้าตรงกับหน้าด้านข้างนะครับยิ่งมีองค์ประกอบเรายิ่งรู้เยอะเรายิ่งวาดได้ค่อนข้างดีแล้วก็ค่อนข้างเหมือนนะครับเราลองสเก็ตคร่าวๆของรายละเอียดของลำตัวมันครับแล้วก็เกล็ดนี่ครับเกล็ดตอนนี้ก็ลากๆไปก่อนครับจำอะไรได้แค่ไหนก็วาดแค่นั้นนะครับแล้วมันจะมีเหมือนคล้ายๆเป็นหลังปะกะลังนะครับประมาณนี้ครับนี่ก็เป็นรอยยับของคอนะครับเป็นรายละเอียดของคอก็ประมาณนี้ครับใส่ๆไปครับยังไม่ต้องซีเรียสเพราะนี่คือการสเก็ตครับแก้ไกด์ไลน์คร่าวๆว่าเราจะมีรายละเอียดประมาณไหนครับก็พอครับจริงๆก็ไม่ต้องทำก็ได้นะครับเอาไว้ใส่ตอนที่เราตัดเส้นคร่าวๆก็ได้ตอนนี้เราอยู่ในระหว่างสเก็ตนะครับผมทำให้ดูคร่าวๆครับแล้วต่อไปผมจะวาดหัวของก็อดซิลล่านะครับหรือปู่ก๊อตของเรานะครับในด้านข้างนะครับว่าด้านข้างเวลาเราวาดให้มันจมูกยื่นปากยื่นมันวาดยังไงนะครับแล้วนี่เป็นวงกลมวงที่2ครับเป็นวงกลมของช่วงตัวนะครับช่วงหัวกับช่วงตัวนี่แล้วก็ล่างเหมือนกับไวเวิร์นที่ผมสอนไว้นะครับในสอนในภาค2นะครับแล้วส่วนนี้คือส่วนปากนะครับเราจะวาดขากรรไกรบนเป็นรูปสี่เหลี่ยมออก
ออกผืนผ้าแบบนี้นะครับลักษณะนี้ครับเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบยาวๆนะครับแบบนี้เราก็จะเห็นลักษณะของขากรรไกรบนกับขากรรไกรล่างครับแล้วนี่ก็คือส่วนของจมูกนะครับคร่าวๆว่าจมูกเราจะอยู่ประมาณนี้นะนี่ครับจมูกแหลมๆครับสองข้างครับนี่มันจะออกด้านข้างนะครับแล้วนี่ก็จะเป็นริมฝีปากของมันนะครับแล้วนี่ก็จะเป็นช่วงจมูกของก็อดซิลล่าแล้วก็จะมีตาครับอยู่ประมาณนี้มันจะมีจมูกที่ยื่นออกมาไม่ค่อยมากนะครับก็จะยื่นออกมานิดเดียวแล้วก็จะมีตาอันแหลมคมของมันครับนี่แล้วนี่ก็จะเป็นปากบนนะครับแล้วลักษณะของมันจะเหมือนกับเป็นขากรรไกรด้านบนครับแล้วนี่ก็คือปากล่างนะครับหรือขากรรไกรล่างแล้วนี่คือส่วนคางมันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับล่างมาแบบนี้แล้วก็โค้งแบบนี้นะครับเราก็จะได้ปากบนปากล่างแล้วแล้วก็เติมเขี้ยวไปครับเติมให้รู้ว่าเขี้ยวอยู่ประมาณนี้นะยังไม่จำเป็นจะต้องเติมให้มันเต็มก็ได้นะครับค่อยไปเติมเอาทีหลังมั่วๆไปก่อนนี่ครับรายละเอียดก็มั่วๆไปครับผมเติมไปเพื่อให้เพื่อนๆดูออกนะครับว่าเขี้ยวมันอยู่ไหนรายละเอียดอะไรจะประมาณไหนครับไกลคร่าวๆครับแล้วนี่ก็จะเป็นช่วงของหัวนะครับแล้วก็จะมีหูนิดนึงครับนี่ประมาณนี้โอเคส่วนนี้ก็จะเป็นพวกรอยยับของขอบตานะครับเป็นรายละเอียดคร่าวๆไว้ก็ประมาณนี้นะครับเราก็จะได้หน้าด้านข้างของปู่ก๊อตของเราแล้วครับจากนั้นเราก็จะวาดผมจะวาดคอมันนะครับนี่ลำคอแล้วก็ลูกกระเดือกมันครับนี่ประมาณนี้เลยครับเนี่ยแล้วก็เสริมเนื้อกล้ามเนื้อของคอหน่อยครับให้มันใหญ่กว่าโครงร่างที่เราร่างเอาไว้นะครับโครงร่างของเรามันก็จะเหมือนกับเป็นกระดูกนะครับร่างไว้คร่าวๆว่าอย่าให้มันอยู่ต่ำกว่าเส้นที่เราโครงร่างเอาไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเส้นที่จะเป็นรายละเอียดของเกรดอะไรพวกนี้นะครับที่ผมขีดแล้วผมก็เติมเกรดไปคร่าวๆนะครับมันจะออกแหลมๆๆๆๆๆไปครับนี่ครับยังไม่ต้องไปละเอียดอะไรมันมากประมาณนี้ครับดูเส้นให้ดีครับอย่าสับสนนะเพราะผมเริ่มสับสนละ ค่อยๆครับโอเคก็จะเป็นแหลมๆไปเรื่อยๆครับอยากให้เกรดของมันจะชี้ไปด้านลงหรือด้านบนก็ได้ครับด้านล่างหรือด้านบนก็ได้ครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับมันจะมีสัก 3-4 ชั้นนะครับนี่ก็จะเป็นอีกชั้นหนึ่งครับล่างเส้นมาก่อนคร่าวๆครับแล้วก็เติมเกรดของมันไปครับแหลมๆๆๆๆไปครับใหญ่เล็กใหญ่บ้างเล็กบ้างไม่เท่ากันบ้างไม่เป็นไรนะครับเพราะรายละเอียดของพวกมอนสเตอร์พวกนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับไม่มีอะไรที่จะเท่ากันนะครับเป็นธรรมชาติมันเลยครับจะเบี้ยวบ้างบุดบ้างไม่แหลมบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับนี่ครับมันจะยิ่งสมจริงเลยครับเวลาเรามั่วนี่ประมาณนี้นะครับเกล็ดๆไปครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะคล้ายๆกับปะการังนะครับใหญ่ๆยื่นๆมาเลยครับนี่ประมาณนี้แค่นี้เราก็ได้เกรดด้านหลังมาแล้วครับเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับแล้วต่อไปก็จะวาดชั้นคอนะครับก็ขีดๆไปครับให้มันโค้งแบบมีสไตล์ครับแล้วหลังจากนั้นก็นี่ครับเติมรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนี่ครับให้รู้ว่าตรงนี้เป็นเกรดมันนะนี่ครับมั่วๆไปครับเนี่ยยังไม่ต้องไปละเอียดมากครับเนี่ยคร่าวๆไปครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปตัดเส้นกันอีกที
เอาละครับหลังจากที่ผมได้ร่างโครงร่างมั่วๆแล้วก็มาทำการตัดเส้นเลยครับก็เช่นเคยครับถ้าเพื่อนๆท่านใดยังไม่ถนัดก็อย่าเพิ่งใช้ปากกาเหมือนผมนะครับก็ให้ใช้ดินสอก่อนแล้วมันจะได้แก้ได้นะครับแต่ถ้าใครมั่นใจก็ปากกาเลยครับไม่จำเป็นต้องไปลบมันนะครับเสริมสร้างจินตนาการแล้วก็แก้ไขไปในตัวนะครับโอเคนี่ครับเวลาตัดเส้นก็ดูให้ดีนะครับว่าเส้นสเก็ตอันไหนที่เราต้องการจะใช้นะครับเพราะเวลาหลังๆคาแรคเตอร์ที่มีรายละเอียดเยอะๆอย่างก็อดซิลล่าอย่างนี้นะครับมันก็อาจจะทำให้เราสับสนในเส้นได้นะครับระหว่างเส้นสเก็ตนะครับว่าเราจะตัดเส้นไหนดีนะครับอันนี้ผมก็จะเติมรายละเอียดเล็กน้อยนะครับก็ขอบตายิ่งวาดขอบตาดำให้มันมีเป็นชั้นๆมีถุงใต้ตามีรายละเอียดยิ่งดูน่ากลัวนะครับนี่ครับพยายามตัดให้มันดำๆเข้าไว้ครับหนาๆเข้าไว้มันจะรู้สึกได้ถึงความน่าสะพรึงกลัวนะครับโดยเฉพาะไอ้รอยยับใต้ตานี่ยิ่งยับเยอะยิ่งดูมันเป็นทรงพลังนะครับการวาดรายละเอียดของมอนสเตอร์นี่เราก็สามารถแต่งเติมได้นะครับจะให้มันลายประมาณไหนก็ได้นะครับจะมั่วยังไงก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็นลายแบบขีดๆอย่างนี้ครับขีดๆโค้งๆไปก็ได้หรือจะเป็นกลมๆเม็ดเล็กๆก็ได้เป็นตะปุ่มตะป่ำนะครับหรือจะเป็นรูปแบบสามเหลี่ยมชี้ขึ้นชี้ลงก็ได้นะครับขีดต่อๆกันเป็นรูปเกล็ดนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับเติมไปคร่าวๆนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเพิ่มอีกทีนึงตอนตัดเส้นจริงๆเพื่อให้มันสมบูรณ์แบบยิ่งกว่านี้ก็ได้นะครับยิ่งเพิ่มรายละเอียดเยอะเล็กๆน้อยๆเยอะมันก็ยิ่งดูแบบอลังการมากขึ้นนะครับส่วนผมทำแบบคร่าวๆนะครับไม่สามารถที่จะไปนั่งเสียเวลาทำเยอะๆได้นะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยมีความอดทนสักเท่าไหร่นะครับเวลาวาดก็พยายามจะวาดแต่ละรูปให้มันเร็วที่สุดนะครับก็จะมีความละเอียดค่อนข้างต่ำนะครับฝีมือผมมันก็จะเป็นฝีมือระดับมือสมัครเล่นนะครับผมก็พยายามทำให้เพื่อนๆดูว่าเออมันก็วาดประมาณนี้นะครับฝีมือระดับผมนี่ครับไม่ได้ยากครับถ้าเราสามารถมีพื้นฐานในการร่างโครงร่างได้มันก็จะสามารถวาดนี้ได้ง่ายๆครับไม่ว่าจะวาดเป็นคาแรคเตอร์ตัวใดก็จะง่ายครับก็จะแค่เหลือแค่ว่าเราจะวาดหน้าตายังไงนะครับวาดหน้าตรงกับวาดหน้าด้านข้างถ้าวาดได้เราก็วาดได้ตลอดนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้ครับเติมเขี้ยวไปครับก็จะไม่มีเขี้ยวเล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับมันจะไม่เท่ากันนะครับนี่ครับมันจะดูยิ่งเป็นธรรมชาติแล้วก็สมจริงนะครับเติมไปครับยิ่งมีรอยย่นรอยยับเยอะมันก็ยิ่งดูอลังการนะครับแต่ก็อย่ายับเกินไปนะครับก็ให้มันแบบมีบ้างไม่มีบ้างนะครับมันจะได้อยู่ดูค่อนข้างจะสมจริงแล้วก็ไม่ลกนะครับพยายามวาดให้มันดูสวยแบบไม่ลกนะครับค่อยๆฝึกไปครับเดี๋ยวก็จะรู้ว่าอะไรควรเติมไม่เติมนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็คงจะรู้แล้วนะครับว่าผมก็เป็นฮันเตอร์สายวาดนะครับก็ชอบวาดเรื่องสัตว์ประหลาดเหมือนกันนะครับชอบวาดสะสมเหมือนกันพอวาดแล้วมันก็จะเสริมสร้างจินตนาการของเราให้มากขึ้นนะครับมันสามารถสร้างจินตนาการได้มากกว่าที่เราจะวาดแต่เป็นตัวละครเป็นคนนะครับเพราะว่าไอ้พวกอสุรกายพวกนี้มันจะมีรูปร่างที่แปลกๆนะครับหลากหลายมันเลยทำให้เรายิ่งเสริมจินตนาการรายละเอียดของผิวหนังอะไรพวกนี้ได้มากกว่าที่จะเป็นวาดเป็นคนอย่างเดียวนะครับฉะนั้นถ้าเพื่อนๆอยากจะมีฝีมือที่มากขึ้นนะครับก็ควรจะวาดได้หลากหลายรูปแบบนะครับโดยเฉพาะพวกสัตว์ประหลาดนะครับอย่างมอนสเตอร์พวกนี้นะครับถ้าวาดได้ก็จะเป็นการเสริมฝีมือของเราให้เพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะถ้าเพื่อนๆเห็นผมวาดมันก็ไม่ได้ยากอะไรเท่าไหร่นะครับมันอาจจะดูเหมือนจะยากนะแต่จริงๆแล้วผมมั่วนะครับ ผมขีดมั่วนะครับนี่ครับบางอย่างก็ไม่จำเป็นต้องเส้นตรงเส้นสเก็ตนะครับเพราะว่าผมไม่สามารถที่จะวาดให้มันตรงได้นะครับ ผมก็ขีดมั่วๆไปเช่นกันนะครับ
นี่ก็คือข้อดีของการวาดมอนสเตอร์นะครับมันสามารถวาดมั่วได้ครับนี่ครับก็เติมเกล็ดไปครับอยากเติมตรงไหนก็เติมครับยิ่งมีเยอะยิ่งวางเรียงสวยมันยิ่งดูอลังการนะครับพยายามวาดให้แบบมีศิลปะนะครับแต่ถ้าวาดเยอะเกินมันอาจจะรู้สึกเหมือนกับมันรกได้นะครับฉะนั้นก็มีบ้างไม่มีบ้างนะครับประมาณนี้นะครับแล้วแต่เรานะครับเนี่ยครับกลมๆ ก็ได้เม็ดๆก็ได้เป็นรายละเอียดนะครับหรือจะเป็นขีดๆก็ได้นะครับก็เติมไปครับแล้วถ้าสมมุติผมวาดอะไรลืมในช่วงนี้เดี๋ยวผมค่อยไปเติมอีกทีหลังใหม่นะครับเพราะบางครั้งรายละเอียดก็เยอะเกินบางทีผมก็ลืมไปนะครับว่าลืมวาดตรงไหนหรืออยากจะเพิ่มตรงไหนนะครับฉะนั้นอาจจะไม่มีได้ดูในนี้นะครับผมก็จะเติมคร่าวๆก่อนส่วนไหนที่ลืมก็ลืมไปนะไม่รู้ทำไงตอนนี้จำอะไรได้ตัดอะไรตรงไหนได้ก็ทำไปครับเดี๋ยวค่อยไปเสริมเอาทีหลังครับแต่ที่แน่ๆคือมันลบไม่ได้ครับฉะนั้นอะไรพลาดแล้วก็พลาดเลยนะครับซึ่งผมก็พลาดหลายอันเลยครับก็ไม่ต้องกังวลนะครับก็ขีดไปเรื่อยๆครับมันแต่งได้ครับยิ่งเป็นมอนสเตอร์เราจะยิ่งสามารถมั่วได้ครับมั่วให้มันเป็นแบบเป็นดีเทลได้ครับเป็นรายละเอียดของพวกเกล็ดพวกอะไรแทนนะครับนี่ครับก็วาดไปครับนี่ประมาณนี้ครับยิ่งเราเติมรายละเอียดเยอะเราก็จะยิ่งเหมือนกับฝึกความอดทนฝึกรายละเอียดของดีเทลนะครับของพวกกล้ามเนื้อพวกเสื้อผ้าอะไรนี้ไปดัดแปลงประยุกต์ใช้ได้หมดนะครับรอยยงรอยยับนี่ครับได้หมดเลยนะครับนี่ครับผมก็ไม่รู้ว่าการวาดพวกมอนสเตอร์พวกนี้มันยากแค่ไหนนะครับผมก็ไม่มั่นใจเพราะว่าผมเป็นฮันเตอร์สายวาดอยู่แล้วนะครับฉะนั้นผมก็ชอบวาดอยู่แล้วก็เลยไม่รู้ว่าถ้าเพื่อนๆท่านใดที่ยังไม่เคยวาดพวกอสุรกายพวกนี้มาก่อนเลยผมก็ไม่รู้ว่ามันยากหรือเปล่านะครับแต่ตอนที่ผมฝึกผมก็ฝึกจากไอ้ที่คลิปที่ผมสอนนะครับ2รูปแบบนะครับก็คือไวเวิร์นชิคคาที่นะครับกับโดนัทดักนะครับที่เหมือนคล้ายไก่กับคล้ายเป็ดนะครับแต่จริงๆมันไม่ใช่นะครับมันเป็นอสุรกายนะครับคล้ายๆไวเวิร์นนะครับแต่เป็นพันขนนะครับมีปีกครับเป็นขนแค่ฝึกพวกนั้นผมก็วาดพวกนี้ได้เลยนะครับสามารถจะวาดท่าทางท่าไหนก็ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าตอนนี้เราก็แค่ศึกษาแค่หน้าตรงของมอนสเตอร์ประเภทไหนหน้าตรงเป็นยังไงด้านข้างเป็นยังไงแค่นั้นเองนะครับส่วนสัดส่วนเหมือนกันเปรียบเลยครับถ้าเพื่อนๆสามารถดูคลิปผมที่ผมสอนเอาไว้เบื้องต้นพื้นฐาน2คลิปนั่นเพื่อนๆก็จะสามารถวาดตระกูลไวเวิร์นตระกูลกิ้งก่าได้เกือบหมดเลยนะครับพวกท่าทางอ่ะและนี่ก็คือปู่ก็อดซิลล่านะครับที่ได้ฉายาว่าเป็นราชันแห่งมอนสเตอร์นะครับความยากผมก็ให้ระดับเป็น MVP เลยนะครับเพราะว่ามันตัวค่อนข้างใหญ่นะครับทรงพลังแถมยิงลำแสงจากปากได้ด้วยครับแค่มันหายใจทีเดียวก็บ้านเบิร์นตึกก็พังหมดแล้วครับฉะนั้นความยากนี้ผมให้ระดับ VIP เลยครับราชาอสูรมาเองครับนี่แล้วถ้าใครอยากจะดูว่ามันซัดกับคองยังไงก็ตามดูในหนังเลยนะครับนี่ครับแล้วเวลาเราวาดเกรดเหลี่ยมๆของมันก็ไม่จำเป็นจะต้องให้มันแหลมมันทุกอันนะครับบางทีก็กูดบ้างก็ได้ครับเบี้ยวๆบ้างก็ได้ครับอย่าไปซีเรียสนี่ครับตัดไปเรื่อยๆครับพยายามดูพื้นฐานในการร่างโครงร่างครับคร่าวๆแล้วจำรายละเอียดของคาแรคเตอร์มอนสเตอร์ที่เรากำลังจะวาดนะครับแค่นี้เราก็สามารถวาดได้อิสระแล้วครับไม่จำเป็นจะต้องวาดหน้าตาก็อดซิลล่าแบบผมก็ได้นะครับเพราะว่าก็อดซิลล่ามันมีหลายเวอร์ชั่นนะครับชอบเวอร์ชั่นไหนก็ไปจำเอกลักษณ์มาแล้วก็ดูบอดี้ดูโครงร่างที่ผมร่างนะครับแล้วก็ร่างตามแล้วก็เปลี่ยนรูปหน้าเป็นแบบที่เราชอบได้นะครับหรือจะเป็นเกล็ดอีกแบบนึงก็ได้นะครับฝึกจินตนาการไปครับเพราะว่าเสร็จแล้วก็เก็บสะสมนะครับอย่าไปวาดเสร็จแล้วก็ทิ้งๆคว้างๆนะครับเพราะว่านี่จะเป็นผลงานเรานะครับ
งานเราจะมีคุณค่าต่อเมื่อเราต้องรักผลงานของตัวเราเองด้วยนะครับถ้าเราไม่รักผลงานของตัวเองก็จะไม่มีคนมาชอบนะครับขนาดตัวเองยังไม่รักเลยแล้วใครจะมาชอบผลงานเรานะครับฉะนั้นผมวาดพวกรูปภาพต่างๆพวกสัตว์อะไรนี้ผมก็จะวาดสะสมนะครับผมเป็นฮันเตอร์สายวาดสะสมนะครับวาดเองดูเองก็ภูมิใจนะครับต่อไปนี้ผมก็จะเป็นการลงเส้นให้มันสมจริงยิ่งขึ้นนะครับให้มันดูดียิ่งขึ้นแล้วจะให้เพื่อนๆติดตามภาค2นะครับภาค2ผมจะวาดปู่ก็อดซิลล่าแบบเต็มตัวนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันภาค2ครับ